มีเด็กหญิงตัวเล็กกำลังนั่งชมดอกไม้ริมทางอยู่เพียงลำพังเธอหลงไหลและชื่นชอบในสีของดอกไม้พวกนั้นเอามากๆแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยลงมือปลูกมันเองเลยสักครั้งจนมีชายแปลกหน้าพบเห็นเข้าเขารีบปรีเข้ามาเพื่อทักทายเธอหนูชอบดอกไม้เหรอจ๊ะชายแปลกหน้ากล่าวทักทายด้วยท่าทางที่น่าสงสัยแม้จะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวแต่เด็กน้อยก็ตอบกลับออกไปอย่างเป็นมิตรทั้งสองพูดคุยกันได้ไม่นานชายแปลกหน้าก็ได้รู้แล้วว่าเด็กน้อยคนนี้มีความสนใจเกี่ยวกับดอกไม้มากขนาดไหนเขาจึงได้ยื่นถุงเมล็ดพันธุ์เพื่อมอบมันให้กับเธอชายแปลกหน้าบอกว่านี่เป็นเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้ไว้สำหรับปลูกในที่ร่มสีกับใบของมันสวยมากๆเขาไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเมล็ดของต้นอะไรเขาอยากให้เธอไปลุ้นดูเองในตอนที่มันโตด้วยความตื่นเต้นและชื่นชอบในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเด็กน้อยจึงไม่ได้ปฏิเสธเธอรับเมล็ดพันธุ์จากชายแปลกหน้าพร้อมกับกล่าวขอบคุณชายแปลกหน้ายังถามอีกว่าบ้านของเด็กน้อยนั้นอยู่ที่ไหนเพราะเขาอยากไปดูให้เห็นกับตาหลังจากที่เด็กน้อยนำไปปลูกแล้วมันโตเต็มวัยและก่อนที่เด็กน้อยจะเดินทางกลับเธอก็ได้บอกที่อยู่ให้กับคนแปลกหน้าโดยที่ตัวเธอเองไม่ได้คิดอะไรมากพอถึงบ้านเธอบอกกับแม่ว่าอยากลองปลูกต้นไม้เพราะเพิ่งได้เมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกมาแม่จึงได้เตรียมกระถางกับอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้เธอโดยที่ไม่ถามอะไรเลยเพราะแม่รู้ดีว่าลูกสาวของเธอนั้นหลงไหลในเรื่องพวกนี้ขนาดไหนเด็กน้อยรีบนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นรอให้มันโตในแต่ละวันเธอลุ้นเอามากๆว่าเจ้านี่มันจะโตออกมาเป็นดอกไม้แบบไหนกันแต่พอผ่านไปหลายสัปดาห์ก็ไม่มีทีท่าเลยว่าจะมีต้นอ่อนงอกออกมาให้เห็นผ่านไปอีกหลายวันหลายเดือนเด็กน้อยกลับจากเที่ยวเล่นเหมือนทุกทีเธอยังเฝ้ามองกระถางอย่างมีความหวังเสมอเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมในวันนี้เธอจึงตัดสินใจบอกกับแม่ที่กำลังทำความสะอาดอยู่ใกล้ๆต้นไม้นี่มันคงไม่โตแล้วล่ะเธอจะเอากระถางออกไปวางไว้ข้างนอกแล้วเมื่อพยายามยกกระถางเล็กๆนั้นขึ้นจึงได้พบว่าที่ด้านล่างของมันมีรากไม้ขนาดใหญ่มากมายมันทะลุพื้นปูนลงไปเธอรู้สึกว่าสิ่งนี้แปลกมากจึงได้ตะโกนเรียกแม่ให้รีบมาดูแต่แม่ของเธอก็ยังนิ่งเฉยจริงๆแม่ก็ดูไม่ได้สนใจเธอตั้งแต่กลับเข้ามาในบ้านแล้วเธอลองมองสังเกตดูรอบๆดีๆเด็กน้อยเห็นรากพวกนั้นมันกระจายไปทั่วบ้านของเธอเลยแล้วก็รวมถึงมันได้เลื้อยเข้าไปในบริเวณที่แม่ของเธออยู่ด้วยเด็กน้อยเริ่มรู้สึกแล้วว่านี่มันไม่ปกติเธอเดินเข้าไปหาแม่อย่างช้าๆด้วยความหวาดระแวงเมื่อเข้าใกล้ได้เต็มที่ทว่าจู่ๆส่วนหัวของแม่เธอก็ได้ยื่นออกมาแถมลำคอยังคล้ายคลึงกับรากไม้พวกนั้นอีกแต่นั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมากที่สุดเพราะใบหน้าของแม่เธอในตอนนี้มันแทบจะไม่เหมือนเดิมเลยด้วยซ้ำเธอเห็นเพียงเขี้ยวฟันมากมายที่อ้าพร้อมจะขย่ำกินเธอเข้าไปและเป็นที่แน่นอนด้วยความที่อยู่ในระยะสังหารเธอถูกมันงับไปทั้งลำตัวแบบไม่ได้ยากเย็นนักทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนเด็กน้อยไม่มีโอกาสที่จะได้กรีดร้องเลยด้วยซ้ำมันค่อยๆเคี้ยวบนละเอียดร่างกายเธออย่างช้าๆจากนั้นมันก็ได้ขากเมล็ดบางอย่างออกมาซึ่งคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วรอเก็บเมล็ดพวกนั้นก็คือชายแปลกหน้าที่เด็กน้อยได้เจอกับเขาตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองจบ จริงๆเรื่องที่เพิ่งได้ดูกันไปเป็นเรื่องที่ผมเอามาทำใหม่นะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยลองวาดเป็นมังงะสั้นๆเอาไว้6หน้าแต่วาดไม่เสร็จนะฮะก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองเอามาทำเป็นวิดีโอแบบนี้ดูดีกว่าซึ่ง
เนื้อเรื่องเก่าเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแต่ก็จะไม่เหมือนซะทีเดียวโดยเปิดเรื่องเนี่ยมาที่เป็นกระถางต้นไม้นะฮะแล้วก็เด็กของบ้านนี้แหละแล้วก็มาดูเป็นลูกสาวชมกระถางไงแล้วก็ตะโกนถามแม่ว่าเฮ้ยแม่นี่มันต้นไม้อะไรอ่ะทำไมมาวางในบ้านลูกสาวสงสัยไงไม่รู้แม่กำลังล้างจานอยู่เหมือนเดิมมันเป็นต้นไม้ที่เอาไว้ฟอกอากาศภายในบ้านแม่ก็เลยเอามาปลูกลูกสงสัยไงอ๋ออย่างนี้นี่เองลูกไม่เคยเห็นทีนี้พอลูกจ้องอีกทีหลังจากที่หันไปหาแม่แป๊บเดียวไงเมื่อกี้ปรากฏว่าเฮ้ยกระถางมันย้ายที่จากมันตั้งอยู่ด้านขวามันขยับไปด้านซ้ายแบบจึ๋งนึงอ่ะเด็กก็เลยแบบตกใจไงก็เลยรีบหันไปตะโกนบอกแม่ไงมามาปั๊บแม่จังหวะที่จะแบบแม่ท่านแหละโอ้โหเด็กเจอรากไม้นะฮะรากไม้มันอยู่ใต้กระโปรงของแม่ไงแบบเยอะไปหมดอ่ะแล้วทีนี้เด็กน้อยจังหวะที่เด็กน้อยเผลอเนี่ยคือไอ้กระถางนั้นเนี่ยคือมันก็เผยตัวตนออกมาแล้วเนี่ยเป็นปีศาจกระถางต้นไม้เนี่ยเด็กมัวแต่ตกใจอยู่ไม่ได้ดูด้านหลังไงมันก็แลบลิ้นมาเตรียมตัวเลยเนี่ยน้ำลายมันหยดลงมาด้วยติ่งนึงเนี่ยเด็กก็เลยรู้ตัวโอ้โหมันแลบลิ้นพร้อมกินเลยจังหวะนี้แล้วทีนี้มันซวบเลยเนี่ยมันใช้ความเร็วเข้าไปนะฮะมันแลบลิ้นออกมาแล้วก็พันไปที่คอของเด็กน้อยโอ้โหยังไม่ลงสีด้วยซ้ำเส้นก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้อะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดดูออกไหมก็ไม่รู้มันก็ดึงหัวของเด็กน้อยไปก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยซวบเข้าไปเลยเนี่ยอันนี้ลำตัวนะดูออกปะอันนี้ตัวอันนี้เสื้อมันก็กินหัวเด็กก่อนเลยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเด็กน้อยโดนแดกหัวทีนี้เหมือนเส้นผมอะเหมือนเส้นผมมากกว่ารากไม้ดำดำเนี่ยโอ้โหจากนั้นนี่เด็กน้อยก็ค่อยๆโดนกินไปทั้งตัวนะฮะจนเหลือแบบเท้าแล้วก็ต้นไม้ก็อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็อิ่มแล้วทีนี้แม่ก็บ่นพึมพำออกมาบอกว่าอิ่มจังตังอยู่ครบนะฮะก็ยิ้มเชี่ยอะไรวะเนี่ยเนื้อเรื่องอะไรวะและนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดนะฮะเป็นอีกจักรวาลนึงที่ทำให้เสร็จนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็